จะมาปิดท้ายกันอีกหนึ่งเรื่องกันแล้วกันครับอย่างที่บอกว่าลุยกันไปยาวๆถึงตีสามเลยสายที่รออยู่ฮะคุณเอ็มครับคุณเอ็มมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดปทุมธานีเรื่องที่คุณเอ็มบอกว่าเป็นเหตุการณ์สยองอยู่ที่หลังวัดแห่งหนึ่งก็แล้วกันครับแน่นอนว่าวัดเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะฮะที่มักจะมีคนพบเจอเรื่องราวแบบนี้และตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเอ็มได้เรียบร้อยครับมาฟังเรื่องของคุณเอ็มเป็นเรื่องสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับคุณเอ็มครับสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณเอ็มตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนตอนนี้ผมอยู่แถวจังหวัดแถวบางบัวทองครับอยู่แถวบางบัวทองปทุมธานีใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ครับเรื่องที่เกิดคือเกิดที่ปทุมธานีครับอ๋อเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ปทุมธานีนะฮะแล้วตอนนี้ฟัง The Ghost Radio ผ่านช่องทางไหนครับผ่านแอปอะครับผ่านแอป The Ghost Radio เนาะใช่ครับสัญญาณรับฟังชัดเจนดีนะครับครับชัดเจนดีครับโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับคุณเอ็มที่บอกว่าเป็นเหตุสยองหลังวัดแน่นอนว่าชื่อของวัดเราไม่พูดถึงเลยนะครับครับผมครับเป็นยังไงเรื่องนี้เชิญเลยครับเดี๋ยวพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอปิดวิทยุในโทรศัพท์ผมก่อนได้ปิดแอปก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเสียงจะได้ไม่ตีกันนะฮะวันนี้คุณเอ็มก็จะโทรมาคุยกับผมเนี่ยเป็นสายฮัลโหลครับสายโอเคเรียบร้อยนะครับผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นยังไงเชิญเลยครับคือเรื่องนี้มันเกิดตอนผมประมาณอยู่ม .6 ใหม่ๆครับผมมันช่วงนั้นมันมีงานวัดคือผมไม่ขอเอ่ยชื่อคลองนะฮะได้ครับเพราะว่าถ้าผมเอ่ยไปเนี่ยเขามันมีวัดเดียวครับมันมีอยู่ไม่กี่วัดเท่านั้นโอ้ยเสียงหมาเห่าด้วย ได้บรรยากาศมากเลยครับทีนี้วันนั้นผมเนี่ยเพื่อนมันก็มานัดผมว่าวันนี้จะไปเที่ยวงานวัดนี้นะครับผมก็บอกโอเคไปแล้วไปกันกี่คนเพื่อนก็บอกไปกันเยอะไปกันเยอะผมก็โอเคก็ตอนนั้นออกจากบ้านสองทุ่มกว่าก็ไปเที่ยวกันไปถึงวัดก็ปกติก็ธรรมชาตินะครับคือใจผมเนี่ยไม่ได้อยากจะไปวัดเท่าไหร่ผมแค่อยากจะแบบไปดูสาวไปเที่ยวกับสาวมากกว่าครับฮะก็โอเคทีนี้ก็กะจะกลับแล้วล่ะทีนี้มันมีหนังกลางแปลงพี่หนังที่เขามาฉายแล้วมันเป็นหนังฝรั่งอะพี่นะแนวแบบหุ่นยนต์ไอ้ทรานสฟอร์เมอร์เนี่ยผมก็เลยดูทีนี้พอดูเสร็จมันยิ่งดูยิ่งมันอะพี่มันก็เลยเพลินยาวไปจนหนังมันจบเนี่ยผมจะบอกก่อนหนังมันฉายสองเรื่องนะพี่นะแต่ผมก็ดูจนมันจบไปจนทีนี้พอตอนมันจบเนี่ยมันก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าแหละค่ะผมก็โอเคหลังจบแล้วก็เตรียมตัวกันจะกลับบ้านก็ทีนี้ก็ออกมายืนแถวหน้าวัดก็รวมเพื่อนมาสรุปคือตอนแรกกับพี่ผมมากันเยอะมากันเกือบ10กว่าคันนะพี่แต่พอตอนกลับเข้าจริงๆเนี่ยมันเหลือแค่3คันครับก็มีผมแล้วก็เพื่อนผมชื่อโจ้แล้วก็เพื่อนอีก2คันก็คือเขาซ้อนสองกันมาเหมือนกันทีนี้ก็โอเคสตาร์ทรถกำลังจะกลับบ้านกันก็ออกมาจากวัดได้แป๊บหนึ่งทีนี้พอออกมาได้สักพักหนึ่งครับผมเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีด่านตำรวจอยู่เพื่อนผมอ่ะมันก็ตะกิดผมบอกนนท์จอดเอ็มจอดผมก็เลยจอดผมถามว่าทำไมมีอะไรเห็นไหมน่ะตำรวจบอกเห็นแล้วแล้วทำไมมันบอกว่ามันไม่อยากเจอตำรวจตอนนี้คือเพื่อนผมนะครับเขาบอกอ้าวทำไมอ่ะมันบอกน่ายังไม่อยากเจอไปทางอื่นได้ไหมผมก็บอกจะไปทางไหนถ้าไม่ไปทางเนี้ยไปทางอื่นมันอ้อมนะก็เลยพูดแบบนี้ครับผมเพื่อนไอ้เจ้าโจ้เนี่ยมันก็หันไปปรึกษาไอ้สองคันนั้นครับทีนี้ไอ้สองคันนั้นเขาบอกผมว่าแนะนำทางนี้ละกันทางข้างวัดฮะซึ่งผมอยากให้พี่แจ็คนึกภาพนะพี่เคยเห็นตามตลาดไหมพี่ที่ว่ามีแบบเขาทำเป็นทางเข้าไปแล้วข้างล่างเป็นน้ำอ่ะพี่ทำเป็นแต่ทางเดินเล็กๆข้างล่างเป็นน้ำใช่ครับแบบที่เห็นในหนังเหมือนเอาแผ่นอะไรไปปูข้างบนไว้ใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคนึกภาพออกแล้วผมก็
ไปทางนั้นเหรอแต่คือใจผมอะพี่ผมเป็นคนกลัวผีผมบอกว่าผมไม่อยากไปเลยเพราะว่าเส้นทางนั้นมันมืดมากนะแต่เพื่อนมันบอกว่าไปเถอะไปเถอะไม่อยากเจอตำรวจโอเคได้ได้นั่นแหละก็เห็นว่าแบบมากับอีกสองคันผมก็โอเคผมก็ย้อนกลับมานิดนึงมันเป็นทางข้างวัดพี่ขวามือเราเนี่ยเป็นกำแพงวัดครับซ้ายมือเนี่ยมันก็จะมีบ้านคนนะพี่นะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ติดกันครับมันจะอยู่ห่างกันผมก็ขับเข้าไปปึ๊บตรงไปเรื่อยๆไม่ไกลมากพี่ประมาณ300เมตรพอตรงไปเนี่ยมันจะเป็นสนามฟุตบอลซึ่งสนามฟุตบอลเนี้ยผมก็เล่นกันบ่อยผมก็มาเตะบอลกันบ่อยนะพี่นะโอเคผมจะหนักว่าปุ๊บโอเคถึงซอยที่เป็นข้างหลังวัดแล้วแหละผมก็เลี้ยวซ้ายเพื่อที่ว่าซอยเนี้ยมันจะไปทะลุกับหลังซอยบ้านผมพอดีผมก็โอเคผมก็ขับมาเรื่อยๆแต่คือสภาพพี่ถนนตอนนั้นคือเหมือนว่าเขาจะถางทำเป็นหมู่บ้านนะพี่แต่คือด้วยอะไรไม่รู้เขาก็ยกเลิกไปถนนมันก็จะแบบขรุขระใช่ไหมครับถ้าขับมาได้สักพักหนึ่งทีนี้พี่ผมต้องบอกก่อนว่ารถผมอะมอเตอร์ไซค์ที่ผมขับมันเป็นมอเตอร์ไซค์แบบมีคาร์ดอะครับซึ่งผมมาขับรถมีคาร์ดแต่ไม่แข็งหรอกแต่ที่ผมเอาไปเพราะว่าเพื่อให้หญิงมองโอ้รถมันสวยผมก็ขับมาให้แข็งพอขับมาได้สักพักหนึ่งรถเพื่อนของเจ้าโจ้ครับเขาดับอยู่ๆก็ดับดื้อๆไปงั้นนะพี่ดับเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ต่อจันถามว่าจะเอายังไงบอกว่าต้องยันดับแล้วสตาร์ทไม่ติดเลยสตาร์ทไม่ติดครับทำยังไงก็สตาร์ทไม่ติดทันทีที่ว่าขับมาปกตินะพี่รถไม่มีทีท่าว่าจะดับเลยฮะก็โอเคทีนี้บอกว่าจะยันทีนี้เขาบอกว่าให้ผมมายันเพราะว่าผมเป็นคนตัวค่อนข้างใหญ่ทีนี้ผมบอกว่าผมยันรถไม่เก่งนะแล้วผมก็มาขับรถมีคาร์ดแต่ผมไม่ได้บอกเพื่อนนะว่าผมมาขับรถมีคาร์ดไม่เก่งเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยวเขาจะล้อผมก็ทีนี้ก็บอกว่างั้นเอาแบบนี้ให้ผมมาขับแต่ให้เจ้าโจ้ที่อยู่คนซ้อนน่ะยันซึ่งมันผิดวิสัยการขับการขี่มอเตอร์ไซค์ยันรถนะพี่ถ้าคนจะยันต้องเป็นคนที่ขี่ถูกไม่ใช่ว่าให้คนซ้อนมายันนะใช่ค่ะเออแต่คือด้วยความนั้นนะพี่ขนาดขับรถมีคาร์ดผมยังท่องในใจเลยนะพี่ต้องกำคาร์ดเข้าเกียร์ปล่อยคาร์ดแล้วบีคันเร่งผมยังต้องท่องในอะไรนี้นะพี่ผมก็เลยให้เพื่อนมันยันทีนี้ก็โอเคก็ยันก็แบบผมก็มาเรื่อยๆอะพี่ค่อยกระดึกไอ้คันนั้นเขาก็นำหน้าผมไปเปิดไฟผมก็ขับไปเรื่อยๆขับตามไปก็หลบหลุมหลบบ่อทีนี้พี่ก่อนพอขับเลยตรงสนามฟุตบอลมาได้สักพักเนี่ยหลังจากที่รถดับเนี่ยมันจะมีตึกพาณิชย์พี่มันสร้างตึกพาณิชย์ไปเป็นห้าห้องอ่ะพี่โดดๆเลยพี่โดดๆตรงนั้นเลยมืดๆเลยผมก็โอเคก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากก็ขี่ไปทีนี้จังหวะที่ผมขี่เนี่ยผมอะทุกความที่ว่าผมมันเหลือไปปุ๊บผมเห็นเหมือนมีเงาพี่ยืนอยู่ตรงก่อนจะถึงตึกพันธุ์ที่ผมพูดอ่ะครับแต่คือเห็นไกลๆนะพี่นะว่าเป็นเงาคนแหละอยู่ๆพี่ไอ้คันที่ว่าเพื่อนเจ้าโจ้คันหน้าที่ว่าไม่ได้ยางใครอ่ะครับมันร้องเฮ้ยๆๆๆๆเสร็จปุ๊บมันไปเลยพี่มันไปเลยมันทิ้งผมพวกผมเลยครับพวกผมก็ตกใจด้วยความที่ว่าผมตกใจแล้วผมขี่รถไม่แข็งครับผมก็บิดรถเลยพี่พอผมบิดรถเนี่ยเจ้าโจ้อ่ะซึ่งมันยันอยู่มันก็เสียหลักมันก็ถีบรถไอ้คันนั้นล้มผมก็ล้มผมล้มเสร็จปุ๊บกิ้งเลยพี่กิ้งเลยมันไอ้กิ้งเลยปุ๊บผมก็พยายามจะประคองรถผมก็มองเพื่อนเจ็บไหมโจ้บอกเป็นไรป้านนท์เป็นไรป้าผมไม่เป็นไรรีบไปเถอะรีบไปเถอะทีนี้ครับพี่ด้วยความที่ว่ามันอารามตกใจมันอยากจะสตาร์ทรถพี่แต่มันสตาร์ทไม่ติดคือมันถ้ารถผมเนี่ยมันถ้าสตาร์ทผิดจังหวะมันจะสตาร์ทไม่ติดเลยฮะผมก็ตกใจผมก็สตาร์ทไม่ติดใจก็เริ่มเสียเพราะว่ารถที่ว่ามันไปเนี่ยมันเป็นรถคันเดียวนะพี่ที่มันหนีไปพอรถผมอ่ะพอดับไฟก็ไปก็ไม่ติดไอ้คันนั้นไฟก็ไม่ติดมันก็มืดมืดหมดเลยทีนี้ผมก็เอาไงวะ
ก็บอกเออไปเถอะไม่อยากยืนนี่นะผมก็พยายามจะเข็นรถพยายามจะประคองรถขึ้นมาเข็นทีนี้พี่จังหวะเข็นอ่ะมันต้องผ่านตึกนี้ช่วงที่ผ่านอ่ะคนกลัวผีอ่ะพี่ก็จะพยายามไม่มองตึกหรอกพี่ก็จะพยายามไม่มองตึกขวามือแต่มันนิดนึงอ่ะพี่แบบอะไรวะมันเหมือนมีคนมองเราพี่ผมก็เลยงัดหน้าขึ้นไปมองหลังที่สามพี่ช่วงห้องที่สามชั้นสองผมเห็นเลยพี่ว่าเป็นคนคล้ายๆคนจรจัดอะพี่คือใส่คือสภาพที่ผมเห็นนะพี่นะมันประมาณว่าเขายืนแล้วผมเขาแบบเซอร์ๆพี่เขายืนอยู่ตรงนั้นนะพี่ผมก็ตกใจผมก็วิ่งจุงรถวิ่งมาแค่พ้นออกจากนั้นให้ไกลที่สุดโดยที่พวกผมสี่คนอะร้องตะโกนเลยนะพี่พี่รอผมก็ตะโกนมาพอจะสุดตึกพาณิชย์เนี้ยมันจะมีดงกล้วยพี่เป็นดงกล้วยย่อมย่อมอะพี่ผมเห็นคนผู้ชายที่อยู่บนตึกคนนั้นอะผมว่าผมแน่ใจว่าคนเดียวกันมายืนอยู่ตรงนั้นพี่ยืนอยู่ตรงมุมดงกล้วยครับผมกล้าพูดเลยพี่ว่าผมเห็นเพื่อนสี่คนที่ผมเห็นหมดครับเท่านั้นแหละพี่ผมก็วิ่งพยายามจะประคองรถพี่น้ำตาร้องไห้พี่จะพูดก็ร้องไห้เลยก็ได้นะผมร้องไห้แบบวิ่งแบบไกลอะพี่ไกลอะเกือบกิโลอะวิ่งจนใจมันสั่นจนผมเห็นว่าตอยเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าแล้วผมทิ้งรถเลยผมทิ้งมอเตอร์ไซค์เลยนะครับเพื่อนผมสองเพื่อนผมมันก็วิ่งตามผมมาเหมือนกันก็ทิ้งรถเหมือนกันก็วิ่งมาก็มาเจอไอ้เพื่อนสองคนที่มันที่บอกว่ามันหนีมาก่อนผมอ่ะมันมายืนก่อนมันก็จะถามผมว่าเห็นไหมผมบอกว่าไม่ต้องเล่าเราตอนเช้ามันมืดแล้วเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนมันก็บอกเออเดี๋ยวค่อยเล่าตอนเช้านะโอเคผมก็โอเคก็เลยจะแยกย้ายพี่ทีเนี้ยพี่คือผมมากลับบ้านดึกผมก็จะโทรให้ป้าผมอ่ะมาเปิดประตูให้ผมหน่อยพี่เคยเห็นกระเป๋าที่มันใส่โทรศัพท์สมัยก่อนนะที่ว่ามันผูกคอแล้วห้อยที่ว่าพวกวัยรุ่นชอบใช้กันนะผมอาจจะเอาโทรศัพท์ใส่ในนั้นแล้วก็ตางเติมผมก็จะห้อยไว้ที่คอพี่เหมือนโดนแกล้งอ่ะคือตอนที่รถผมล้มอ่ะพี่โทรศัพท์กับเงินผมมันคงจะหล่นไปตอนนั้นอ่ะคือผมหยิบโทรศัพท์แล้วผมหาโทรศัพท์ผมไม่เจอไงผมก็เอาแล้วโทรศัพท์ก็หล่นอะไรวะเนี่ยแต่คือตอนนั้นนะพี่ผมก็ไม่กล้าไปเอารถผมยังจอดทิ้งเลยผมรอเดี๋ยวเช้าก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์เพราะว่าเส้นนั้นอ่ะมันจะไม่มีใครวิ่งอยู่แล้วตอนคืนผมก็เอาไงดีผมก็โอเคเดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก่อนก็ได้แต่คือตอนนั้นอ่ะผมก็นอนไม่หลับรถพี่มันก็คิดแต่เรื่องเนี้ยคิดเรื่องโทรศัพท์ด้วยกับเรื่องที่เราเจอมาเมื่อกี้ด้วยจนตีสี่กว่าป้าผมเนี่ยเขาจะทำงานผมก็เลยมายืนรอหน้าบ้านเพื่อที่ว่าเดี๋ยวป้าเขาออกมาเนี่ยเขาจะเจอผมคนแรกเขาจะได้เปิดประตูให้ผมเขาก็เจอผมเขาก็ด่าผมปกติแหละว่าทำไมผมกัดเช้าแล้วไม่โทรบอกฮะซึ่งตอนแรกผมก็ไม่กล้าบอกนะว่าโทรศัพท์ผมหล่นเพราะผมก็กลัวเขาจะด่าผมก็เลยโอเคทำเงียบไปทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไปส่งเขาทำงานไปส่งเขาขึ้นรถปกติผมก็กลับมานั่งอยู่หน้าบ้านนะพี่จนหกโมงเช้าก็โอเคก็เดินไปมันก็เริ่มสว่างแล้วใช่ไหมพี่ก็ไปเอาจากมอเตอร์ไซค์กลับมาก่อนไปขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วก็ไปเอามอเตอร์ไซค์เพื่อนเก็บมากลับมาปุ๊บมาจอดไว้ก็มานั่งคิดเอาไงดีว่าจะไปเอาโทรศัพท์ดีไหมก็ไปเอาดีกว่าก็ไปเรียกแฟนบอกว่าให้มาเป็นเพื่อนผมหน่อยว่าผมทำโทรศัพท์หล่นตรงนี้นะประมาณตรงนี้แหละก็โอเคทีนี้ผมไม่ขี่แล้วพี่มอเตอร์ไซค์ผมกลัวมันดักอีกผมก็เลยปั่นจักรยานไปผมก็ปั่นแฟนผมก็ซ้อนก็ปั่นไปปั่นไปตึกพาณิชย์เนี้ยแต่คือมันเช้าแล้วพี่หกโมงกว่าแล้วมันก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ละก็มาจอดไว้จอดรถไว้อีกฝั่งที่ตรงข้างกับตรงกล้วยผมจอดเสร็จผมก็มองตามพื้นนะพี่มองตรงจุดที่เราล้มผมก็เดินย้อนมองจุดที่เราล้มว่าโทรศัพท์น่าจะอยู่แถวนี้นะเพราะว่าผมเจอเงินเจออะไรผมมันยังเกลื่อนอยู่เลยผมก็หาไม่เจอผมก็เลยบอกแฟนว่าเฮ้ยตัวเองโทรเขาเบอร์เขาสิเดี๋ยวเพื่อมีใครเก็บได้หรือว่าถ้ามันอยู่แถวนี้อ่ะยังได้ยินหน่อย
แฟนผมก็กดโทรพอโทรติดพี่รู้ป่ะโทรศัพท์ผมไปอยู่ไหนอยู่ไหนมันไปวางอยู่ตรงข้างตึกพาณิชย์แต่พี่ไปวางแบบใช่ครับไปวางเป็นระเบียบพี่วางคิดเป็นระเบียบเลยครับเหรอมันไม่ได้ตกคือมันถูกเหมือนถูกจับเอาไปวางตั้งไว้อย่างนั้นน่ะหรอใช่พี่ไปวางนอนเป็นระเบียบติดกำแพงเลยเฮ้ยเอาพี่อ่ะถ้าเป็นคนเจอครับถ้าเป็นพี่อ่ะไม่ได้เป็นพี่ถ้าเป็นคนอื่นนะพี่ถ้าเจอเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องหยิบขึ้นมาใช่ไหมพี่ถูกถ้าเขาไม่เอาไปเขาก็ต้องโทรกลับมาเบอร์ในโทรศัพท์ถูกไหมพี่ว่ามีคนทำโทรศัพท์หล่นนะเป็นญาติเขาหรือเปล่าใช่ไหมพี่ใช่แต่นี่เปล่าเลยครับไปวางเป็นระเบียบเลยผมก็อึ้งนะผมอึ้งอยู่หน่อยนึงก็จะเดินเข้าไปเอาก็โอเคทำใจได้จะเดินเข้าไปเอาจังหวะก้มไปหยิบครับหยิบปุ๊บกำลังจะเงยขึ้นมาเสียงเหมือนหม้อกับตะหลิวพี่มันตีกันแป้งแป้งแล้วก็ล่วงปุ้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 งผมก็ตกใจผมก็เฮ้ยผมก็รีบคว้าจักรยานปุ๊บให้แฟนนั่งซ้อนผมปั่นกลับมาบ้านเลยกลับมาบ้านเสร็จปุ๊บมานั่งที่ผมก็เลยเล่าเรื่องให้แฟนผมฟังว่าเหตุการณ์ผมเจอเนี่ยเมื่อคืนผมเจอแบบนี้นะโทรศัพท์ในรถทีนี้พอสายๆพวกผมก็มารวมกลุ่มกันว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันคืออะไรไอ้คนที่ไม่เจอมันก็หาว่าผมอามันหลอนเองทีนี้ไปมาพี่เจ้าของร้านเกมเขาชื่อพี่เทพเขาเดินออกมาแล้วเขาได้ยินพอดีเขาก็เลยบอกมึงเจอจริงเปล่าเออเจอจริงปะเนี่ยบอกใช่เขาถามว่าเจอพี่เทพรู้เปล่าว่าเขาคือใครเขาบอกว่าอันนี้คือเฉลยนะพี่นะคนเขาว่าเมื่อตอนที่ก่อนผมจะมาเรียนที่เนี่ยม.6เนี่ยตอนที่ผมจะมาเรียนที่เนี่ยม.6เนี่ยมันมีคนคล้ายๆคนก่อนจ่ายคนเก็บของเก่าอ่ะพี่ก็คือมันเป็นตึกร้างใช่ไหมพี่เขาก็จะมาอาศัยนอนมันก็มาอาศัยนอนแล้วทีเนี้ยอะไรไม่รู้อ่ะพี่ทีเนี้ยคนที่ผ่านไปผ่านมาเขาได้กลิ่นเขาก็เลยโทรแจ้งมูลนิธิแจ้งอะไรมาดูสรุปคุณลุงคนนั้นนะครับที่เขาว่าเป็นตอนจัดเขาตายแต่ด้วยการที่ว่าเขาสันนิษฐานกันนะครับประมาณว่าเหมือนเดินแล้วแกลื่นหล่นบันไดอะครับเพราะว่าในมือแกครับไม่ใช่ในมือตรงข้างๆศพแกมีตะหลิวกับหม้อครับผมก็เลยอ๋อแบบเหมือนระลึกชาติพี่ก็อ๋อหม้อกับตะหลิวที่เจอเสียงที่ผมได้ยินคือมันมาจากอันนี้ใช่ไหมแล้วผู้ชายที่ผมเห็นคือคนนี้จริงๆหรอเนี่ยครับครับก็เลยกระจ่างวันนั้นก็เลยรู้เรื่องตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่กล้ากลับดึกเลยนะพี่เช่นนั้นอ่ะจริงๆ6โมงก็คือมันเป็นเหมือนจังหวะเหมือนดวงเหมือนกันนะคือถ้าเราไม่กลับทางเนี้ยมันก็ได้เหมือนกันใช่ถูกไหมไอ้ทางเล็กๆตรงเนี้ยแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างโดนจิตโดนใจให้แบบว่าเฮ้ยทั้งหมดต้องไปทางเนี้ยแล้วต้องเจอเรื่องเนี้ยคือเพื่อนนะพี่เรื่องคือมันบอกว่ามันไม่อยากไปเจอตำรวจครับมันบอกว่ามันอยากเจอมันอาจจะไม่มีตำรวจก็ได้ไงแต่มันเหมือนมีอะไรดนจิตดนใจให้แบบเออเว้ยต้องกลับทางเนี้ยและให้เราต้องไปเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยครับเออนะฮะแล้วหลังจากนั้นคือไม่กล้าผ่านเส้นนั้นอีกเลยใช่ไหมหลังวัดตรงเนี้ยก็คือผมจะไปเล่นบอลพี่แต่คือสักหกโมงกว่าเนี่ยผมกลับแล้วผมไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเพราะมันมีผมจะไปเล่นบอลกันบ่อยพี่ตรงนั้นนะฮะแล้วทุกวันนี้ตึกนี้ยังเป็นตึกร้างอยู่ไหมตอนนี้คือที่ผมกลับไปล่าสุดนะพี่นะช่วงปีใหม่เขาทุบพี่แล้วเขาทำเป็นเหมือนคล้ายๆศูนย์ประชุมแบบว่านัดรวบแบบตามซอยมาประชุมนะว่าจะมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นศูนย์ประชุมของหมู่บ้านของซอยแถวนั้นใช่ไหมใช่ครับโอ้นะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังจากที่ทุบตึกไปแล้วแต่ดวงวิญญาณเขายังอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คนที่จะพบเจอเรื่องพวกนี้ก็แล้วกันนะฮะเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณเอ็มนะครับผมจะตื่นเต้นนิดนึงพี่นะไม่เป็นไรก็ถือว่าเล่าดีครับเล่าเห็นภาพเล่าเป็นฉากๆได้โอเคอยากคุยพี่มานานแล้วขอบคุณมากๆเลยเป็นเกียรติมากไอดอลเลยอ๋อเป็นเกียรติมากขอบคุณมากนะฮะถ้ามีโอกาสหรือว่านึกถึงเรื่องอะไรอีกติดต่อมาได้เลยนะมีอีกสองสามเรื่องเลยพี่แต่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจัดไปไม่มีปัญหาโอเคขอบคุณมากคุณเอ็มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
เอาละครับคุณผู้ฟังนั่นคือทั้งหมดของ The Ghost Radio ในค่ำคืนวันนี้ครับขอบคุณทุกสายด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับขอบคุณทุกดวงวิญญาณที่เราหยิบยกเอาประสบการณ์ของท่านเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกเรื่องที่คุณผู้ฟังได้ฟังผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังต้องใช้ดุลยพินิจแล้วก็วิจารณญาณในการตัดสินในการรับฟังด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับฟังแล้วสิ่งไหนดีก็เก็บเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดไปจำมันปล่อยให้มันผ่านเลยไปขอบคุณทุกข้อความด้วยขอบคุณทุกรูมเมทที่อยู่ในรูมส์ด้วยนะครับช่วงดึกๆแบบนี้ก็เหลืออยู่สักประมาณ270กว่าคนเสาร์อาทิตย์หน้าครับกลับมาติดตาม The Ghost Radio ของเราเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่5ทุ่มตรงกับขบวนการลูกนกฮูกและหลังจากนั้นเที่ยงคืนถึงตี3กลับมาพบกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีพร้อมด้วยพี่บัตรผีหน้าหวานผีหน้าส้มครับวันนี้ผิดพลาดไปประการใดขออภัยด้วยก็แล้วกันแล้วก็ขออนุญาตส่งคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกก็แล้วกันครับพรุ่งนี้กลับไม่ใช่พรุ่งนี้สองอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะฮะทาง www.homestationradio.com แล้วก็รวมไปถึงทาง Rooms ด้วยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ลุยงานกันต่อไปครับมีความสุขกับวันทำงานวันพรุ่งนี้11มกราคม2559ครับเดือนแรกของปีวอกปีลิงนั่นเองวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านเลยครับสวัสดีและราตรีสวัสดี